ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจอนตอขอเสนอข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่9เมษายน2565ชาวโพธารามดีใจจุดประทัดฉลองแสนนัดเรื่องอะไรกันนะเรื่องเอโพธารามผลจากตำแหน่งฮะและเตรียมรับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่ไทยยังไงก็หนีไม่พ้นสงครามยูเครนมันไกลบ้านแต่ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกยังไงก็หนีไม่พ้นนะงานนี้ข่าวรับอรุณเป็นข่าว80นาทีเป็นข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเป็นสรุปข่าวรอบโลกข่าวสั้นนะครับและข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราวันนี้หลากหลายคนจริงๆที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลพันแข้งพันขาและเรื่องราวของชาวโพธารามหลายตำบลดีอกดีใจรวมตัวกันจุดประทัดแสนนัดฉลองเมื่อศาลฎีกาตัดสินคดีจริยธรรมทางการเมืองตัดสิทธิ์การเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองของปรินาไกรคุปต์ตลอดชีวิตตัดสิทธิ์การเลือกตั้ง10ปีจากกรณีลุกที่ดินป่าและเรื่องราวสำคัญยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่กระชับเข้ามาทุกทียังไงสหรัฐกับจีนก็หนีกันไม่พ้นงานนี้ไทยหนีไม่ออกล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรมีแผนจะเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการในไม่กี่วันนี้และกฎหมายเบอร์มาแอคผ่านสภาล่างของสหรัฐเรียบร้อยแล้วเตรียมรับแรงกระแทกจากคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในพม่าได้เลยแล้วยังไงไทยจะอยู่ยังไงในงานนี้บีบซ้ายบีบขวาเราจะเอากันอย่างไรและเรื่องราวของรัฐธรรมนูญฉบับอำนาจตุลาการวงเล็บที่มาจากการแต่งตั้งมีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือทุกสถาบันกลายเป็นมีอำนาจเหนือแม้กระทั่งอำนาจอธิปไตยของประชาชนและเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการณ์รัสเซียลุกลามยูเครนบทวิเคราะห์แนวโน้มสมรภูมิในดอนบาสที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าเรื่องเล่าของบูชาที่เกินโศกนาฏกรรมวันนี้แสนรันทดใจอีกหนึ่งเรื่องและข่าวส่งท้ายเป็นสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันนำเสนอโดยปู่แอดจอนตก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณเช้าวันที่9เมษายน2565ข่าวแรกเป็นเรื่องราวของข
ข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเป็นการสรุปข่าวสั้นรอบโลกนะครับสรุปข่าวรอบโลก8เมษายน65นำเสนอโดย Workpoint Today ยูเครนเรียกร้องขออาวุธเพิ่มจาก NATO ดมิโทร คูเลบ้ารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเรียกร้องขอความช่วยเหลือด้านอาวุธเพิ่มในการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO เพื่อรับมือกับการบุกรุกของรัสเซียซึ่งเปลี่ยนไปเน้นที่ภูมิภาคตะวันตกของยูเครนวงเล็บตะวันออกนะครับพร้อมทั้งระบุว่าเมื่อคุณจัดหาอาวุธให้เราเราก็จะเสียสละชีวิตของเราเองรัสเซียถูกขับออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติที่ประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติตัดสินใจลงมติขับรัสเซียออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจากกรณีมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการบุกรุกยูเครนโดยมี93ชาติเห็นด้วย24ชาติคัดค้าน58ชาติงดออกเสียงรวมทั้งไทยด้านจีนคู่สหรัฐพร้อมตอบโต้หากส่งประธานสภาเยือนไต้หวันหลังจากมีรายงานข่าวว่าแนนซี่เพโรซีประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเยือนไต้หวันโดยอาจจะเยือนไต้หวันในช่วงสุดสัปดาห์นี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศออกมากล่าวในการแถลงข่าวว่าจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทุกรูปแบบระหว่างสหรัฐและไต้หวันโดยสหรัฐจะต้องแบกรับผลลัพธ์การเยือนที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะมีการตอบโต้อย่างไรผลการวิจัยของสวีเดนชี้ผู้ป่วยโควิดเสี่ยงเป็นลิ่มเลือดอุดตันไปอีก6เดือนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสวีเดนระบุว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันมากกว่าคนปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติถึง270เท่าส่วนผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงมีความเสี่ยงที่จะมากกว่าคนปกติ7เท่าโดยเป็นความเสี่ยงที่มากกว่าความเสี่ยงในการเกิดภาวะดังกล่าวอันเนื่องจากการฉีดวัคซีนเซี่ยงไฮ้เผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารในช่วงล็อกดาวน์ชาวเมืองเซี่ยงไฮ้กำลังเผชิญกับปัญหาด้านอาหารหลังจากตกอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดโควิด-19 ทำให้ประชากร25ล้านคนต้องอยู่แต่ในบ้านแม้ว่ารัฐบาลจะส่งเนื้อสัตว์และผักให้จำนวนหนึ่งแต่เป็นปริมาณไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วยังเจอปัญหาการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องจากสินค้าขาดแคลนและพนักงานจัดส่งไม่เพียงพอและข่าวสั้นต่างประเทศที่จัดให้โดยลุงหวนนักข่าวอาวุโสชาวไต้หวันเกือบ 20% เป็นโรคซึมเศร้าเพราะความกังวลในสถานการณ์โควิดจะกระทบต่อการดำรงชีวิตของพวกเขาขณะที่กัมพูชาเตรียมสร้างอนุสาวรีย์วินวินสัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่ไพรินอดีตที่มั่นของเขมรแดงในขณะที่เกาหลีใต้อาคารกระทรวงกลาโหมที่ตั้งอยู่บนเขตยงซันกรุงโซเริ่มทำการขนย้ายข้าวของเช้าวันนี้เพื่อเจียดพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่คนที่เชื่อว่าฮวงจุ้ยเดิมของทำเนียบประธานาธิบดีไม่ดีจึงอยากย้ายมาอยู่ที่อาคารของกระทรวงกลาโหมและนี่คือสรุปข่าวสั้นประจำวันข่าวรอบโลกที่น่าสนใจและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราเริ่มจากข่าวแรกอัฐิของวัดวัลลยางกูลสหายร้อยผู้ร่วงรับเตยวัจนาวันและยางกูลบุตรสาวของเขาได้นำอัฐิของวัดนำกลับมาจากกรุงปารีสถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเมื่อคืนนี้เพื่อทำพิธีทางศาสนาต่อไปในขณะที่ส่งท้ายเดือนมีนาคมอัยการฟ้องนักกิจกรรมและประชาชน4รายในอีก3คดีทางการเมืองเรื่องของการแชร์เพจ CHILA ม็อบ9มีนาและม็อบ7สิงหาปี64
ในขณะที่กันหทัยถูกตำรวจล่อลงมาจากห้องอ้างว่าโพสต์ผิด112ไม่มีหมายจับไม่มีหมายค้นพาตัวไปสน.ราชพร้าวอ้างเจรจาไม่ให้โพสต์หมิ่นอีกแต่เมื่อไปถึงพบมวลชนรออยู่นับสิบตำรวจขับรถหนีทันทีบอกไม่คุยแล้วให้รอหมายจับอย่างเดียวทิ้งสาวงงเป็นไก่ตาแตกเธอจึงแจ้งความกับฐานใช้อำนาจโดยมิชอบเรื่องราวนี้นกแดงก็บอกว่าตำรวจสันติบาลจับไอ้อายมาที่สน.ราชพร้าวเด็กทะลุแก๊สขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาพอตำรวจมาถึงเด็กทะลุแก๊สกระโดดลงจากรถ8คนจะไปหาไอ้อายตำรวจก็ขับรถหนีทิ้งไอ้อายไว้ที่ลานจอดรถคนจับก็หนีไปกูก็งงตำรวจสันติบาลหนีไปแล้วทางสน.ราชพร้าวก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นทางสน.จึงเชิญให้กลับบ้านแบบนี้ก็มีนะประเทศไทยนะและประชาชนจังหวัดกระบี่ถูกจับกลุ่มในข้อหามาตรา112เหตุโพสต์ข้อความและแชร์ลิงก์จากกลุ่มตลาดหลวงเธอไม่เคยได้รับหมายเรียกมาก่อนแต่ถูกจับตามหมายจับที่ออกมากว่า6เดือนแม้เธอจะไปในงานตัวในคดีคาร์ม็อบมาโดยตลอดก่อนศาลให้ประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์ 150,000 บาทในขณะที่ฮาร์ดสุทธิพงษ์ทัศพิทักษ์กุลนักร้องพิธีกรได้โพสต์เปิดเผยว่าตำรวจส่งหมายเรียกคดี112และพ.ร.บ.คอม สน.นางเลิ้งระบุให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้เขาเพิ่งได้รับหมายในช่วงเย็นจึงแจ้งตำรวจว่าจะไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่27เมษาคดีนี้เป็นมาตรา112คดีที่2ที่ฮาร์ดได้โดนคดีแรกเป็นเรื่องราวของการที่ปอทโดยอภิวัฒน์ขันทองทีมงานของนายกตู่เป็นผู้กล่าวหากรณีโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิด-19 ช่วงปี64วันนี้ตะวันได้โพสต์ว่าเมื่อกี้น้องอายุ13ทักมาบอกแบบนี้ส่วนตัวอยากให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนจากการคุกคามเป็นการเปิดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อพูดคุยกันปัญหาที่พวกเราร้องเรียนและช่วยกันแก้ปัญหาจะดีกว่าไหมมีคนโพสต์มาถึงตะวันว่าพี่ตะวันวันนี้ที่บ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนตำรวจมาบ้านแล้วมาเปิดรูปที่ไปรับเสด็จให้ดูเขาฝากเตือนหนูเรื่องการไปขบวนรับเสด็จและได้รับทราบจากยามประจำหมู่บ้านว่าตำรวจให้จดป้ายทะเบียนรถทุกคันที่หนูอยู่บนรถและฝากบอกหนูว่าพวกพี่ไม่อยากทำแต่นายสั่งมาอีกทีแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครมาจากไหนสน.ไหนแค่บอกว่ามาทำตามคำสั่งขณะที่ศูนย์ทนายความแจ้งว่าอัยการสั่งฟ้องคดี112เพนฟินจากเหตุชุมนุมเด็กพูดผู้ใหญ่ฟังของคณะอุบลปลดแอกเมื่อ22สิงหา63ขณะนี้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีและหลังได้ประกันคดี112ไปรับทราบข้อกล่าวหาดูหมิ่นศาลและเหตุเกิดจากการชุมนุม22สิงหาเช่นเดียวกันพฤติกรรมที่ตำรวจแจ้งเป็นคำพูดที่สัมภาษณ์นักข่าวเรื่องคำสั่งศาลที่ไม่ให้ขึ้นปราศัยว่าเป็นคำสั่งโจรหลังแจ้งข้อหาแล้วเพนฟินให้การปฏิเสธนัดรายงานตัวอีกครั้งวันที่6มิถุนา65ต้องบอกว่าทั้งหมดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เหมือนผูกแข้งพันขาตลอดเวลาไม่รู้จักจบจักสิ้นและวาริยานักศึกษาแอดมินเพจนครพนม4บอทนมีนัดฟังคำสั่งอัยการในคดีพ.ร.บ.คอมผู้กล่าวหาว่าโพสต์หมิ่นประมาทสุประชัยโพสุทนรองประธานสภาพนักงานอัยการจังหวัดนครพนมยังไม่มีคำสั่งอยู่ระหว่างคืนสำนวนให้ตำรวจสอบเพิ่มเลื่อนฟังคำสั่งไปเป็น11พฤษภาคมในขณะที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการนับสืบพยานคดีมาตรา112พ.ร.บ.คอมของมีชัยชาวจันทบุรีเขาถูกกล่าวหาโพสต์2ข้อความใน Facebookตั้งคำถามต่อการใช้ภาษีของสถาบันกษัตริย์กำหนดฟังคำพิพากษา18กรกฎาคม2565และทางด้านทะลุแก๊สได้นัดม็อบทะลุโรงวันที่10เมษา
เตรียมธงกลุ่มใส่ช็อปแต่งฮิปฮอปพกปากกาเคมีให้พร้อมมาร่วมฟังเสียงสะท้อนของแร็ปเปอร์ใต้ดินหากเสียงประชาชนเงียบลงเสียงผู้มีอำนาจจะดังขึ้นเราจะทำสงครามวัฒนธรรมกับเผด็จการผ่านการแร็ปอย่าลืม10เมษาแร็ปทะลุลงเอาเข้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา 4:00 น.เรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นการเมืองข่าวแรกชัดชาติสิทธิพันธ์รับฟังช่อปมจัดม็อบในโซนกทม.ย้ำกทม.เป็นเจ้าบ้านต้องดูแลการชุมนุมชัดชาติขอบคุณช่อพันนิกาช่วยแสดงความคิดเห็นปมจัดพื้นที่ม็อบในกทม.ชี้เป็นสิ่งสวยงามพร้อมรับฟังความคิดเห็นแจงกทม.เป็นเจ้าบ้านต้องจัดพื้นที่ให้ม็อบชุมนุมอาจเป็นการชุมนุมขนาดเล็กปัดไม่จำกัดสิทธิการแสดงออกหากม็อบใหญ่ลงถนนเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องใช้กฎหมายในขณะที่วิโรจน์ลักษณาอดิศรย้ำว่างบประมาณของกทม.ที่ดีไม่ใช่งบประมาณที่ไปหล่อเลี้ยงรัฐราชการแต่งบประมาณที่ดูแลประชาชนได้มากพอ4ปีหลังจากที่ผมบริหารกรุงเทพต้องเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณใหม่ประเทศไทยต้องดีกว่าเดิมในขณะที่ประชาชนวันนี้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีอำเภอโพธารามรวมตัวกันจุดประทัดแสนนัดฉลองปรินาถูกตัดสิทธิ์หวังฟ้าเปิดได้ผู้แทนคนใหม่งานนี้ต้องบอกว่าชาวบ้านชาวช่องรวมตัวกันดีอกดีใจชาวบ้านจากตำบลท่าชุมพลตำบลนางแก้วตำบลเขาชะงุ้มตำบลต้อยฟ้าตำบลเจ็ดเสมียนตำบลหนองโพตำบลคลองข่อยและเทศบาลเมืองโพธารามกว่า30คนรวมตัวกันไปตามจุดต่างๆเพื่อจุดประทัด 101,000 นัดหลังฟังคำตัดสินของศาลฎีกาชาวบ้านเหล่านี้รู้สึกดีต่อคำตัดสินดังกล่าวโดยบอกว่าตนและชาวบ้านรู้สึกดีใจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองในพื้นที่เพราะมีการว่างเว้นส.ส.ที่ทำหน้าที่ในพื้นที่เพราะถูกสั่งศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รวมถึงจะได้มีผู้แทนราษฎรรุ่นใหม่มาเป็นปากเป็นเสียงเพื่อพัฒนาให้กับชาวบ้านสำหรับตนกับคุณเอ๋ปรินาก็คุ้นเคยกันเพราะเขาเป็นส.ส.ในพื้นที่มาเจอกันแต่พอมีข่าวเรื่องครอบครองพื้นที่ป่าเป็นคดีความก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องแบบนี้เพราะส.ส.ต้องเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนที่ออกมาจุดประทัดเป็นการแสดงความรู้สึกเหมือนฟ้าเปิดต่อไปเราจะได้มีผู้แทนที่มาช่วยประชาชนเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนและวันนี้อุปทูตสหรัฐมิเชลเฮลลงทุนยอมเปียกน้ำจัดเทศกาลรดน้ำดำหัวอวยพรปีใหม่ไทยและนี่ทั้งหมดคือข่าวสั้นประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของอินโดแปซิฟิกยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกากำลังจะต้องนำมาใช้ในเอเชียแปซิฟิกอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากเกิดกรณีสงครามรัสเซียยูเครนเรื่องราวของภูมิรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจคือแนวโน้มทิศทางของภูมิรัฐศาสตร์ในอาเซียนหรือในเอเชียตะวันออกจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมและยิ่งเมื่อวานนี้กฎหมายเบอร์มาแอคได้ผ่านสภาคองเกรสเรียบร้อยแล้วดังนั้นทำให้พูดได้เลยว่าโอกาสที่ภูมิรัฐศาสตร์ในอาเซียนกำลังจะถึงจุดเดือดใกล้เข้ามาพักคินัยชมศิลป์สมุทรได้โพสต์เรื่องนี้ว่าใครจะพูดว่านาโต้2หรือชักศึกเข้าบ้านก็ช่างแม่มันครับคำพูดกลวยๆที่จีนยัดใส่ปากให้คนไทยริ้วร้อจีนพูดตอนนี้ความจริงคือสหรัฐและตะวันตกมันบีบเราให้เลือกข้างเพื่อต่อต้านจีนวันนี้เบอร์มาแอคกฎหมายว่าด้วยพม่าผ่านสภาคองเกรส House of Representatives แล้วทั้ง Republican Democrat เอาด้วยกฎหมายฉบับนี้คือการหนุนขบวนการ3นิ้วของพม่าตรงๆแล้วมันจะดึงไทยไปร่วมด้วยวงเล็บ Civil Society ของไทยหากกระบวนการออกกฎหมายครบเมื่อไหร่คงประกาศใช้เร็วๆนี้และเป็น
Urgent Issue ประเด็นเร่งด่วนทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐกฎหมายตัวนี้จะทำให้พม่าเป็น Proxy War วงเล็บสงครามตัวแทนระหว่างจีนกับสหรัฐทันทีซึ่งไทยก็หนีไม่ออกโดนด้วยเต็มๆเพราะสหรัฐต้องอาศัยไทยเป็นประตูเข้าพม่าทางเหนือและทางตะวันตกเมื่อมหาอำนาจที่โลกตะวันตกเอาจริงไทยก็คงทำอะไรไม่ได้ผมคิดว่าพวกโปรจีนในไทยต้องหุบปากกันหมดอย่างดีก็งองแงในโซเชียลแต่ไม่กล้าเคลื่อนปะทะกับสหรัฐตรงๆหรอกครับและอีกหนึ่งโพสต์ที่พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนถ้ายังจำกันได้เมื่อปี 2017-2560 ทั้มเชิญประยุทธ์ไปเดินทางไปที่ทำเนียบขาวตอนนั้นสลิ่มดีด้ากันใหญ่โตว่านี่ไงตะวันตกยอมรับผู้นำที่มาจากรัฐประหารเหมือนกันแต่จริงๆเรื่องของเรื่องคือเวลานั้นยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกกำลังถูกนำเสนอในชนชั้นนำของสหรัฐเพื่อต่อต้านจีนเมื่อเป็นแบบนั้นทำให้สหรัฐไม่สามารถปฏิเสธไทยได้เพราะไทยอยู่ในอาเซียนและมีบทบาทในอาเซียนพอสมควรเป็นพันธมิตรกับสหรัฐมายาวนานซึ่งสหรัฐต้องการใช้อาเซียนต่อต้านอิทธิพลจีนข้อเสนออินโดแปซิฟิกมีการศึกษาในราวปี 2016-2017 และเป็นรูปเป็นร่างในปี 2018-2019 มีการเสนอผลการประเมิน Assessment Report ต่อรัฐบาลสหรัฐในปี 2020 เมื่อไทยทำการรัฐประหารปี 2014-2557 ตอนนั้นรัฐบาลโอบามาโกรธมากเพราะไทยสื่อสารกับสหรัฐตลอดว่าจะไม่ทำรัฐประหารจะไม่ทำปฏิเสธเรื่องรัฐประหารตลอดแต่สุดท้ายก็ทำเรื่องนี้ทำให้สหรัฐโกรธไทยโคตรและใช้มาตรการแบนแบบเบาๆเช่นไม่ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือระดับกลางมาคบค้ามาพูดมาคุยด้วยและแบนการค้าการลงทุนบางอย่างโดยเฉพาะกับกองทัพและสถาบันกษัตริย์สหรัฐโกรธสุดๆนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการรัฐประหารครั้งนั้นถึงทำให้ชนชั้นนำจารีตของไทยต้องไปเข้าข้างจีนเพราะสหรัฐไม่ยอมรับการรัฐประหารครั้งนั้นนั่นเองพูดอีกอย่างคือการรัฐประหาร2557ทำให้ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐแย่ลงมากแต่สุดท้ายสหรัฐและผู้นำการรัฐประหารของไทยต้องเจรจากันทางสหรัฐยื่นเงื่อนไขมาว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันไทยต้องรีบกลับมาสู่ประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้งต้องมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องสนับสนุนสิทธิมนุษยชนซึ่งเรื่องพวกนี้ผู้นำไทยโอเคยอมทำตามที่สหรัฐให้ความเห็นหลังการเลือกตั้งปี2562สหรัฐและตะวันตกมองไทยด้วยสายตาที่เป็นบวกมากขึ้นแต่ก็ยังกังวลว่าไทยจะอยู่ใต้อิทธิพลจีนมากเกินไปสิ่งที่พวกเขาต้องการจากไทยคือบทบาทความเป็นกลางรักษาสมดุลของมหาอำนาจในภูมิภาคนี้เอาไว้เพื่อมิให้อิทธิพลจีนครอบงำมากเกินไปวงเล็บเขียนมาถึงตรงนี้ผมไม่ได้นั่งนึกเองมั่วๆนะครับนั่งอ่านจากงานวิจัยระหว่างประเทศแล้วสรุปมาให้เพื่อนๆ อ่านกันง่ายๆลิงก์อยู่ด้านล่างเอาละตอนนี้เกิดสงครามยูเครนอย่างที่ผมพูดบ่อยๆว่าไทยจะถูกบีบสงครามยูเครนจะทำให้ Indo-Pacific Strategy มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นแถมวันนี้กฎหมาย Burma Act ของสภาคองเกรสผ่านความเห็นชอบของส.ส.ไปแล้วยิ่งทำให้สถานการณ์ไทยถูกบีบคั้นมากขึ้นโพสต์ผมพยายามโยงให้เห็นว่าชนชั้นนำจารีตไทยไม่เคยคิดจะละทิ้งสหรัฐและตะวันตกเลยการฟื้นฟูความสัมพันธ์ครั้งสำคัญเมื่อปี2017ที่ประยุทธ์ไปทำเนียบขาว5ปีต่อมาอะไรก็เห็นชัดเจนขึ้นวงเล็บแต่ไอ้กันมันรู้นะว่าพวกไหนในกองทัพพวกไหนในเครือข่ายกษัตริย์โปรจีนบ้างฝ่ายขวาจารีตหนีเลือกตั้งประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพไม่พ้นเพราะมหาอำนาจบีบมาแต่นั่นไม่ใช่ชัยชนะของขบวนการประชาธิปไตยแต่อย่างใดเพราะเป็นการเลือกตั้งประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพถูกครอบงำด้วยฝ่ายขวาจารีตเช่นเดิมดังนั้นเราต้องใช้ความคิดว่าจะทำอย่างไรที่เราจะได้ประโยชน์จากการต่อสู้ทางการเมืองมากที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้
ถึงตอนนี้คงเห็นภาพชัดเจนว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นและปู่แอดจอนตออยากให้เห็นภาพนี้นี่คือภาพล่าสุดของกองทัพชนกลุ่มน้อยที่อยู่ทางภาคตะวันตกของไทยและเห็นภาพนี้คงจะบอกได้ว่าพวกเขามีกำลังคนพร้อมขาดคืออาวุธขนาดกลางและอาวุธขนาดหนักซึ่งเมื่อรวมกับกองทัพที่เกิดจากคนหนุ่มคนสาวที่เข้าสู่ป่าเขาลำเนาไพไปฝึกวิทยายุทธเมื่อกฎหมายเบอร์มาแอคผ่านออกมาเป็นรูปธรรมและแน่นอนว่าเมื่อกฎหมายนี้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐก็คงจะเป็นรูปเป็นร่างการล้อมกรอบการเผยแพร่อิทธิพลของจีนที่กำลังมากขึ้นแน่นอนว่าพื้นที่สนามในเมียนมาน่าจะเป็นพื้นที่ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากที่สุดต่อยุทธศาสตร์นี้และเราคงจะได้เห็นอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมียนมาในเร็วๆนี้ในเรื่องราวของคำพิพากษาศาลฎีกาของปรินาเรื่องราวของจริยธรรมนักการเมืองถึงแม้เราจะเกลียดจะไม่ชอบปรินาไกรคุปเอโพธารามสักแค่ไหนก็ตามแต่เรื่องนี้โดยหลักการคำว่าจริยธรรมมันตีความได้แตกต่างกันต่างๆนานาส่วนเรื่องกฎหมายอาญาเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเรื่องนี้ลองไปดูแนวคิดของคนที่หลากหลายคนแรกจะไปดูที่ธนพลอิ๋วสกุลพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรแล้วจะไปดูณถึกอธิกิจแสวงสุขอีกคนหนึ่งธนพลอิ๋วสกุลบอกว่าไม่ว่าจะสนับสนุนพรรคการเมืองใดกลุ่มการเมืองใดไม่ว่าจะชอบนักการเมืองคนไหนก็ไม่ควรยินดีกับกรณีคุณปิยารีนาเช่นเดียวกับไม่ควรยินดีกรณีหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีนักการเมืองน้ำดีมีฝีมือผู้มีส่วนสำคัญในการทำนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่ต้องรับพิษภัยจากรัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้อีกตลอดไปเราไม่ควรดีใจสนับสนุนการเข่นฆ่านักการเมืองผู้ใดอีกเลยด้วยวิธีการแบบนี้แต่ต้องรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้ทำรัฐธรรมนูญใหม่หยุดนิติสงครามที่นำมาเข่นฆ่านักการเมืองและประชาชนหยุดการยื่นดาบให้องค์กรตุลาการมาประหารชีวิตทางการเมืองของนักการเมืองณถึกอธิกิจบอกว่าพิพากษาจริยธรรมกลไกวิบัติของรัฐธรรมนูญ2560ที่กลายเป็นอาวุธเล่นงานองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์ทั้งศิระเจนจาคะปรินาไกรคุปศาลไม่ให้ประกันวงเล็บกรณีของนักการเมืองที่มีรากฐานมาจากพวกกกปสศาลไม่ให้ประกันนอนคุกแค่2คืนตกเก้าอี้สสเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องน่าดีใจเพราะเป็นความวิปริตทางหลักการศาลองค์กรอิสระตุลาการพิวัตรหวนมาสร้างภาพเล่นงานทุกข้างไม่ใช่เล่นงานทักษิณเพื่อไทยข้างเดียวเพื่อสถาปนาตนให้คนหลงเชื่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์ปัดกวาดความชั่วร้ายทางการเมืองแล้วขึ้นมามีอำนาจเหนือประชาชนเหนืออำนาจแบ่งแยกสามฝ่ายกลายเป็นอำนาจตุลาการวิเศษเหนือใครเป็นผู้ตัดสินศีลธรรมจริยธรรมตัดสินความเหมาะสมไม่เหมาะสมไปทุกเรื่องศาลจริยธรรมตัดต่อพันธุกรรมมาจาก impeachment ที่โลกอารยะเขาใช้กันคือการลงมติถอดถอนผู้นำผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อมีพฤติกรรมไม่เหมาะไม่ควรโดยแยกออกจากการเอาผิดทางกฎหมายเป็นการลงโทษทางการเมืองด้วยอำนาจทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งด้วยกันเช่นวุฒิสภาถอดถอนประธานาธิบดีรัฐธรรมนูญปี40ก็เอามาใช้ให้สว.เลือกตั้งลงมติ3ใน5ถอดถอนได้ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปถึงประธานศาลฎีกาองค์กรอิสระ
แต่มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยง่ายมันต้องเกิดจากความเสื่อมเสียจนแทบจะเป็นฉันทามติทางสังคมไม่ใช่เล่นงานกันทางการเมืองหรือการตีความกฎหมายตลอดรัฐธรรมนูญ4050วงเล็บสว.มาจากการเลือกตั้งแค่กึ่งหนึ่งก็ไม่เคยถอดถอนใครสำเร็จยกเว้นยิ่งลักษณ์หลังรัฐประหารที่มีการตั้งสนช.ฝักถั่วฉีกรัฐธรรมนูญแล้วอ้างกฎหมายปปช.ให้อำนาจสนช.ใช้อำนาจแทนสว.ลงมติฝักถั่วถอดถอนยิ่งลักษณ์กรรมาธิการมีชัยตัดต่อพันธุกรรมมารเอาอำนาจถอดถอนมาให้ศาลซึ่งผิดฝาผิดตัวผิดงานผิดอำนาจหน้าที่หรือแม้แต่ความถนัดการถอดถอนทางการเมืองเป็นเรื่องของความเสื่อมความไม่เหมาะสมสังคมติฉินนินทาเป็นนามอธรรมไม่มีตัวบทกฎเกณฑ์วัดพูดให้ถึงที่สุดมันคือความเห็นซึ่งไม่ต้องถึงศาลหรอกลุงป้าแถวบ้านเห็นว่าปรินาแม่ไม่ควรเป็นส.ส.ก็ไม่ต้องจบนิติศาสตร์บัณฑิตไม่ต้องรู้ประมวลกฎหมายไม่ต้องยกอำนาจให้ผู้พิพากษาแก่ๆท่าทางเคร่งขรึมมาตัดสินอำนาจนี้จึงเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยเพราะศาลใช้อำนาจใช้ความเห็นคน5คน7คน9คนมาตัดสินแทนสังคมหรือแทนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าคนไหนทำตัวเหมาะสมไม่เหมาะสมที่จะเป็นนักการเมืองส่วนปมเงื่อนที่ของเรื่องนี้อยู่ที่ว่ามันขี่อยู่บนความเชื่อว่าศาลมีจริยธรรมสูงกว่านักการเมืองสูงกว่าประชาชนสูงกว่าประชาสังคมจึงสามารถตัดสินมาตรฐานจริยธรรมได้ซึ่งไม่ใช่เลยในหลักการแบ่งแยกอำนาจไม่ได้บอกว่าผู้พิพากษาตุลาการต้องมีศีลธรรมจรรยาเหนือประชาชนทั่วไปเพราะต่างก็เป็นปุถุชนมีลักโลภโกรธหลงมีสุขคติอคติกินขี้ปี้นอนเลิกงานก็กลับบ้านไปแย่กันหรือเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยน LGBTQ มีหมดเพียงแต่มันมีกรอบให้ปฏิบัติตัวเช่นต้องระมัดระวังการคบค้าสมาคมพ่อค้านักธุรกิจข้าราชการผู้มีอิทธิพลที่อาจเป็นโจทย์เป็นจำเลยในคดีแพ่งอาญาวงเล็บซึ่งช่วงหลังไม่เห็นระมัดระวังกันเท่าไหร่กับมีกรอบในการพิจารณาคดีซึ่งกระบวนการพิจารณาโดยเปิดเผยผ่านการโต้แย้งพยานหลักฐานระหว่างอัยการโจทก์ทนายจำเลยแล้วให้ศาลวินิจฉัยตามตัวบทกฎหมายมันเป็นกรอบที่ทำให้ศาลตัดสินแหกพยานหลักฐานไม่ได้คำตัดสินต้องอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ทั่วไปซึ่งอันที่จริงต้องวิจารณ์ได้นั่นต่างหากคือจริยธรรมศาลซึ่งต้องใช้อย่างเคร่งครัดในการตัดสินคดีแพ่งคดีอาญาเท่านั้นแต่ไม่อาจเอามาสามารถตัดสินจริยธรรมทางการเมืองความเหมาะสมไม่เหมาะสมทางสังคมซึ่งเป็นเรื่องนานาจิตตังว่าที่จริงแล้วโดยส่วนตัวเชื่อว่าถ้าให้ผู้พิพากษาทั้งประเทศโหวตศาลควรมีอำนาจตัดสินจริยธรรมหรือไม่ผู้พิพากษาส่วนใหญ่หรือผู้พิพากษารุ่นใหม่ไม่อยากได้อำนาจนี้หรอกครับอาจจะมีพวกแก่ๆผู้หลักผู้ใหญ่จารีตนิยมที่หลงตัวเองอยากมีอำนาจตัดสินศีลธรรมนี่คือความเห็นที่สอดคล้องกันปู่แอ๊ดโจนตอย้ำอีกครั้งว่าเรื่องนี้แยกกับเรื่องคดีความที่เป็นคดีอาญาเพราะเรื่องจริยธรรมมันเป็นเรื่องทางการเมืองซึ่งต้องยึดโยงกับประชาชนคนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ได้ควรเป็นกระบวนการที่อยู่ภายใต้คนที่เป็นผู้แทนราษฎรด้วยกันทั้งนั้นและนี่คือวันหลงของปรินาไกรคุปเอ๋โพธารามในวันที่เอ๋ตกงานไก่ไม่มีเลี้ยงสภาไม่มีให้ไปเรื่องราวของตุ๊ตู่ปัดว่าไม่ได้ไปหัวไม่ได้ไปดิวที่จะให้ลากยื่นการอภิปรายออกไปเป็นเดือนสิงหาเรื่องราวดังกล่าววาสนานาน่วมได้โพสต์เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วว่าเหรอไม่รู้สิผมไม่ได้ไปคุยตู่ปัดหัวฝ่ายค้านลากยื่นอภิปรายจากพฤษภาเป็นสิงหายันไม่เคยไปคุยกับใครลั่นผมหายใจได้ทุกวันเตรียมตัวทุกวันแล้วพร้อมชี้แจง
มองการเมืองหลังสงกรานต์ยังเหมือนเดิมการเมืองก็เป็นการเมืองแบบนี้เดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นตุ๊ตู่ได้ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านเรื่องการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจากเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนสิงหาคมโดยบอกว่าเหรอผมยังไม่ทราบเมื่อถามว่าเลื่อนเวลาออกไปแบบนี้ทำให้รัฐบาลหายใจได้ทั่วท้องมีเวลาการเตรียมตัวมากขึ้นใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมหายใจได้ทุกวันเตรียมตัวอยู่ทุกวันอยู่แล้วทำงานมาทุกวันผมก็ชี้แจงข้อเท็จจริงไปว่าทำอะไรแค่นั้นจะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นผมไม่ได้อะไรทั้งนั้นเมื่อถามว่ามองไทม์ไลน์เหมือนมีการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเพราะเป็นการอภิปรายหลังกฎหมายลูกเสร็จและผ่านพรบ.งบประมาณวาระแรกพลเอกประยุทธ์บอกเหรอไม่รู้สิผมไม่ได้คุยฉะนั้นที่ว่ากฎหมายอะไรต่างๆจะออกหรือแม้กระทั่งยุบสภาผมก็เห็นมีคนพูดแทนหมดผมไม่ได้พูดอะไรสักคำก็แล้วแต่และเมื่อถามว่ารัฐบาลบริหารประเทศแก้เศรษฐกิจได้มีการประเมินสถานการณ์การเมืองหลังสงกรานต์ว่าจะเป็นอย่างไรด้วยหรือไม่นายกกล่าวว่าทางการเมืองก็เป็นการเมืองแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเข้าใจไหมทุกอย่างอยู่กับประชาชนหมดการเมืองก็คือการเมืองที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเข้าใจก็ต้องคุยกันเพราะประชาชนเป็นคนเลือกผู้แทนมาและจากผู้แทนก็มาเป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งขึ้นอยู่กับทุกคนจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้เท่าที่ผมคุยกันในครม.ไม่เห็นมีอะไรลอยตัวสบายๆชิวๆนะตุ๊ดตู่เอาไปฟังเสียงหน่อยอดทนกันหน่อยประมาณ2นาทีเสร็จๆกว่าๆนะข่าวเหรอผมจะไม่ทราบเลยก็แล้วแต่ท่านนี่ผมหายใจได้ทุกวันผมเตรียมตัวทุกวันอยู่แล้วก็ผมทำงานมาทุกวันน่ะผมก็ชี้แจงข้อเท็จจริงไปว่าผมทำอะไรไปแค่นั้นแหละคือจะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นผมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเนาะเนาะไม่รู้สิผมไม่ได้คุยเนี่ยเพราะนั้นไอ้เรื่องของว่ากฎหมายต่างๆจะออกหรือไม่กระทั่งการยุบสภาไม่มีคนพูดแทนผมหมดอ่ะผมไม่ได้พูดอะไรสักคำแล้วแต่ทางการเลยนะก็ทางการเมืองก็เป็นการเมืองแบบนี้แหละก็เดี๋ยวมันคงดีขึ้นนะเข้าใจไหมทุกอย่างอยู่กับประชาชนทั้งหมดนั่นแหละนะการเมืองก็คือการเมืองที่มาจากประชาชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นประชาชนเข้าใจประชาชนก็ต้องคุยกันใช่ไหมเพราะประชาชนคนเลือกผู้แทนเข้ามาเพราะนั้นจากผู้แทนก็มาเป็นครม.ใช่ไหมเพราะนั้นก็อยู่กับทุกคนก็ทางพอใจซึ่งกันและกันนะจ๊ะวันนี้ผมเท่าที่คุยกันอยู่ในครม.ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่นะคือคดีเข้าไปคดีแล้วหรือยังอ่ะแล้วก็ทำผิดทำถูกแล้วพิสูจน์ได้ยังผมไม่ได้แก้ตัวแทนเขานะเพียงแต่ว่ามันก็ถูกกระบวนการตรวจสอบไปใช่ไหมล่ะก็จะไปดูว่าที่ทำมามาทำอะไรได้ไปถึงไหนนะมันก็ทำได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่นี้เมื่อมีกรณีนี้ขึ้นมาเขาก็ยอมรับในกระบวนการตรวจสอบนี่นะก็ไม่ได้ของกมธ.ใช่ไหมที่เรียกไปตรวจสอบเขาตรวจสอบตามหลักฐานนำข้อเท็จจริงไปเพราะงั้นกมธ.ต้องตรวจสอบตัวเองด้วยนะทุกคนที่มีคดีอยู่ทั้งหมดอ่ะแล้วก็เรื่องของท่านมันเรื่องอะไรของผมแล้วใครมองล่ะใครมองแล้วก็เสนอเขาเสนอได้กี่พักอ่ะพักเดียวใช่ไหมก็พักเดียวใช่ไหมก็วันนี้ผมยังอยู่พักไหนอ่ะโถถามเองก็ตอบเองอ
ีเรื่องเล่าควันหลงของสงครามรัสเซียยูเครนที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเพราะว่าเป็นสงครามยูเครนของคนไทยระหว่างชนกลุ่ม2กลุ่ม2รุ่นที่แตกต่างกันขณะที่คนหนุ่มคนสาวในประเทศไทยมีพลังปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยืนหยัดเคียงข้างชาวยูเครนแต่ขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลับเชื่อว่ารัสเซียเป็นมิตรของไทยมานานเรื่องราวนี้อธิกิจหรือนัทถึกได้โพสต์ว่าโลกทึ่งสงครามยูเครนในไทย The Guardian สื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเขียนบทความวิเคราะห์สงครามยูเครนในไทยว่าทำให้เกิดการแบ่งแยกขั้วทางความคิดความเชื่อของคนสองรุ่นโดยในหมู่คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยืนหยัดเคียงข้างชาวยูเครนในขณะที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เป็นคนที่อายุมากกว่าเชื่อว่ารัสเซียเป็นมิตรแท้ของไทยมายาวนานโดยกล่าวถึงสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เมื่อ100กว่าปีที่แล้วได้ช่วยสยามหรือประเทศไทยในสมัยนั้นต่อต้านแรงกดดันจากอาณานิคมรวมถึงยกย่องวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจากระบอบการปกครองที่เข้มแข็งซึ่งถูกนำไปเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเรื่องราวนี้ก็เหลือเชื่อว่าทำให้เกิดสองฝักสองฝ่ายในประเทศไทยอย่างชัดเจนเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของสถานการณ์รัสเซียยูเครนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องแรกหลังจากที่สหรัฐได้ส่งอาวุธป้องกันการคุกคามจากจีนเช่นแพทริออตให้ไต้หวันวันนี้มีข่าวว่าแนนซี่เพโรซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะเดินทางไปเยือนไต้หวันนับเป็นการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับนี้ในรอบ25ปีทางด้านจีนได้ยินก็โกรธฟันออกหูแล้วบอกว่าหากเพโรซีมาไต้หวันจริงจะเจอการตอบโต้อย่างรุนแรงในขณะที่รัสเซียได้ลงนามระงับวีซ่าประเทศที่ไม่เป็นมิตรหมายความว่าประเทศที่ไม่เป็นมิตรไม่สามารถขอวีซ่าเข้ารัสเซียได้แต่ตอนนี้ใครมันจะไปรัสเซียยังเป็นที่น่าสงสัยในขณะที่ชารีเวเมอร์สมาชิกรัฐสภาจากประเทศสวีเดนได้กล่าวกับสหภาพยุโรปสภาว่าสหภาพยุโรปเป็นเหยื่อที่ถูกเหยาะหลอกโดยง่ายโดนจีนหลอกมาหลายเรื่องทั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่องต้นตอโควิดตอนนี้จีนกำลังหลอก EU อีกว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนรัสเซียในการบุกยูเครนซึ่ง EU ก็หลงเชื่อทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนจีนเคยประกาศว่าความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนของจีนกับรัสเซียครอบคลุมทุกเรื่องไม่มีขอบเขตและข้อจำกัดดังนั้นถึงเวลาแล้วที่สหภาพยุโรปต้องประกาศบ้างว่าความสัมพันธ์ระหว่าง EU กับไต้หวันไม่มีขอบเขตจำกัดเช่นกันและบอกว่าทุกประเทศในสหภาพยุโรปต้องทำให้แน่ใจว่าเงินทุกยูโรที่จีนได้จาก EU และนำไปสนับสนุนรัสเซียจะต้องแปลงเป็น2เท่าที่ EUจะให้การสนับสนุนไต้หวันในการป้องกันการลุกลามจากจีนถือได้ว่าเรื่องนี้ยังคงต้องจับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการประชุม G7 ว่า G7 มุ่งมั่นที่จะให้ปูตินรับผิดชอบต่อการทำสงครามที่เขาเป็นคนเลือกและรับประกันว่าเขาจะต้องพบกับความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ในยูเครนในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกหลังการประเมินสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนว่ายูเครนสามารถเอาชนะสงครามครั้งนี้ได้กล่าวโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐโฆษกจอห์นแคบี้และล่าสุดวันนี้นอร์เวย์ในประเทศทูตออกจากประเทศอีก3คนทูตรัสเซีย
ตอนนี้มีประเทศต่างๆที่เนรเทศทูตรัสเซียออกมาจากประเทศของตนเองโปแลนด์เนรเทศทูตเจ้าหน้าที่ทูตรัสเซีย45คนเบลเยียม21คนเนเธอร์แลนด์17คนไอร์แลนด์4คนลิทัวเนีย3แอสโตเนีย3ลัตเวีย3สาธารณรัฐเช็ก1คนเยอรมัน40คนฝรั่งเศส30คนอิตาลี25คนสเปน25คนสวีเดน3เดนมาร์ก15คนและล่าสุดปัญหาหน้าด่านใหม่ของรัสเซียที่จะต้องพบคือฟินแลนด์และสวีเดนยิ่งขนาดนี้ฟินแลนด์ประกาศจะเข้านาโต้เป็นประเทศถัดไปดังนั้นต้องบอกว่างานนี้ไม่มีใครกลัวรัสเซียแล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือโลกใหม่ที่ไม่ยอมรับเผด็จการปูตินและมีรายงานล่าสุดเป็นเรื่องน่าเศร้าว่ามีประชาชนอย่างน้อย 5,000 คนถูกฆ่าตายที่เมืองมาริอุโประหว่างเดือนที่ผ่านมาและในจำนวนนี้210คนเป็นเด็กมีคลิปซึ่งพงศกรรอดชมพูได้นำมาโพสต์ว่าทหารรัสเซียคุยกับคุณแม่น่าจะเป็นระดับประทวนอาวุโสเพราะผ่านสงครามมาแล้วทั้งเชกเนียและอัฟกานิสถานแต่ที่น่าสนใจคือการขาดแคลนกำลังพลอย่างหนักตัวอย่างคือระดับกองพันผสมน่าจะมีกำลัง700นายกับมีเหลือเพียง150นายแถมมีนายทหารเยอะไปหมดระดับปฏิบัติการเหลือเพียง50นายกำลังกลางอากาศก็ไม่มีคุ้มกันให้การยิงปืนใหญ่ก็ไม่รู้ใครเป็นใครถ้าคลิปนี้เป็นจริงไม่ใช่คลิปลวงก็น่าแปลกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียและภาพนี้ที่เมืองล่าสุดซึ่งวันนี้มีระเบิดลงที่เมืองนี้เมืองคาโมทอปอยู่ในเขตดอนบาสมีคนตายที่นี่อย่างน้อย39คนและมีเด็ก4คนเสียชีวิตมีบาดเจ็บนับร้อยรายมีระเบิด2ลูกที่เป็นขีปนาวุธลงในพื้นที่ที่สถานีรถไฟขณะที่ประชาชนกำลังยืนรอรถไฟกันแบบนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นในวันนี้รายละเอียดโปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับเรื่องระเบิดที่เครมาท็อปในเขตดอนบาสเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องเล่าที่ต้องบอกว่าทำไมต้องขโมยชีวิตเธอไปของไอรีน่าโฟรคินาผู้หญิงที่มีเล็บรูปหัวใจที่นิ้วนางในความโหดร้ายของสงครามหลายคนเห็นหลายภาพที่ต้องสะเทือนใจจากกรณีของโศกนาฏกรรมที่บูชามีเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่หลายคนไม่เห็นหน้าของเธอขณะที่เรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไปแต่เห็นการแต่งเล็บมือเป็นรูปหัวใจภายหลังหลายคนถึงทราบว่าเจ้าของเล็บมือที่เป็นรูปหัวใจนี้เป็นนักเรียนของเมคอัพอาร์ติสต์คนหนึ่งที่ชื่อว่าอนาตาเชียนักเรียนคนนี้เป็นสาวใหญ่อายุ52ปีเธอชื่อไอรีน่าเรื่องราวนี้ Prestry of Bridge ได้เขียนที่สรุปอย่างชัดเจนชีวิตที่ถูกขโมยอนาตาเชียเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชาวยูเครนอาศัยอยู่ที่เมืองบูชาเธอเปิดคอร์สสอนแต่งหน้าให้กับบุคคลทั่วไปนักเรียนคนหนึ่งของอนาตาเชียคือไอรีน่าไอรีน่าโฟสชินาหญิงวัยกลางคนผู้ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆและดูมีความสุขอยู่เสมอไอรีน่ามาเรียนแต่งหน้าเพื่อที่ทำให้ตัวเองและมักเล่าให้อนาตาเชียฟังว่าตอนนี้มีคนชมเธอแต่งหน้าสวยขึ้นมากระหว่างเรียนอนาตาเชียเห็นไอรีน่ามักทาเล็บสีแดงแต่เว้นเล็บนี่นิ้วนางไว้ทาเป็นรูปหัวใจอยู่เสมอจึงถามว่าทำไมทาเล็บนี้ต่างออกไปไอรีน่าบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์การรักตัวเองเมื่อแก่ตัวลงเธอพบว่า
เราต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นวันที่23กุมภาพันธ์2022คือคลาสสุดท้ายของไอรีน่าทั้งคู่กอดกันล่ำลาไอรีน่าบอกกับอนาตาเชียให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วหลังจากนั้นเพียง1วันรัสเซียก็ปลุกเปิดฉากลุกรานยูเครนผู้คนต้องอพยพหลบหนีและพัดผ้าอนาตาเชียและไอรีน่าไม่ได้พบกันอีกเลยจนกระทั่งอนาตาเชียเห็นภาพข่าวพลเรือนถูกทหารรัสเซียสังหารมีภาพหนึ่งช่างข่าวของรอยเตอร์ได้ถ่ายไว้เมื่อวันที่2เมษาเป็นภาพหมองมือผู้หญิงคนหนึ่งที่ทาเล็บสีแดงแต่นิ้วนางของเธอทาเป็นรูปหัวใจนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนอนาตาเชียใจหายวาบแม้ไม่เห็นหน้าแต่เธอจำได้และมั่นใจทันทีว่านี่คือไอรีน่าอนาตาเชียร่ำให้ด้วยความเสียใจเธอโพสต์รูปของไอรีน่าตอนมาเรียนแต่งหน้าเพื่อเป็นการไว้อาลัยและในรูปนั้นไอรีน่ายิ้มแย้มอย่างมีความสุขมองเห็นรูปหัวใจบนนิ้วนางของเธอเธอแค่อยากจะมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเท่านั้นทำไมพวกเขาวงเล็บรัสเซียต้องขโมยชีวิตของเธอไปอนาตาเชียตั้งคำถามที่ไม่มีคำตอบในที่สุดทางรัสเซียออกมายอมรับต่อสื่อตะวันตกเป็นครั้งแรกว่าเสียกำลังพลไปมากมายนับว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สำหรับรัสเซียฮะกล้ายอมรับแบบนี้แล้วล่ะนี่เรื่องราวดังกล่าว Workpoint Today นำเสนอเมื่อ48นาทีที่แล้วโฆษกทำเนียบเครมลินยอมรับสื่อตะวันตกครั้งแรกว่าเสียกำลังพลไปจำนวนมากจากการปฏิบัติการบุกยูเครนส่งสัญญาณบวกกำลังหาทางยุติสงครามเมื่อวันที่8เมษายน2565นายดมิทรีเพคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์สกายนิวของอังกฤษยอมรับว่ารัสเซียสูญเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมากจากการปฏิบัติการทหารในยูเครนซึ่งถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สำหรับรัสเซียในระหว่างการให้สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลกับมาร์กออสตินผู้สื่อข่าวของ Sky News นายเพคอฟยังยืนการปฏิเสธว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพการสังหารหมู่พลเรือนในเมืองบูซาของยูเครนซึ่งปรากฏออกไปทั่วโลกโดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการจัดฉากภาพผู้เสียชีวิตที่เรียงรายบนท้องถนนเราอยู่ในยุคที่มีแต่ข่าวปลอมและเรื่องโกหกนายเพคอฟระบุเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงจำนวนผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนเมื่อวันที่24นายเพคอฟได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวโดยให้เหตุผลที่ไม่ต้องการตอบว่าเป็นเพราะไม่มีการยืนยันตัวเลขที่แน่นอนขณะเดียวกันนายเพคอฟยังยืนยันว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในยูเครนไม่ใช่สงครามเป็นเพียงปฏิบัติการพิเศษทางทหารซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินการเนื่องจากยูเครนกลายเป็นพวกต่อต้านรัสเซียมาตั้งแต่ที่ไครเมียถูกผนวกเป็นดินแดนของรัสเซียเมื่อปี2014เราสูญเสียกำลังพลไปมากและนี่เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเสียใจยิ่งสำหรับเรานายเพคอฟกล่าวพร้อมระบุว่ากองทัพของเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยุติปฏิบัติการดังกล่าวและเราเหล่าว่าในไม่กี่วันข้างหน้าในอนาคตอันใกล้ปฏิบัติการนี้จะบรรลุเป้าหมายหรือจบลงด้วยการเจรจาระหว่างคณะผู้แทนรัสเซียและยูเครนซึ่งสกายนิวได้ตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการส่งสัญญาณดีว่ารัฐบาลรัสเซียกำลังต้องการหาทางยุติสงครามทางด้านสำนักข่าว BBC รายงานว่าการให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกครั้งแรกของโฆษกรัฐบาลรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติมีมติระงับสถานะของรัสเซียในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจากกรณีที่กองทัพรัสเซียกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหว่างบุกรุกยูเครนทำให้รัสเซียไม่พอใจ
และขอลาออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมาทั้งนี้นายเพลคอฟได้ออกมาเปิดเผยในระหว่างที่สงครามรัสเซียยูเครนดำเนินการมาถึงวันที่44นับตั้งแต่วันที่24กุมภารัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนเป็นครั้งแรกแม้จะไม่สามารถยืนยันตัวเลขความสูญเสียที่แน่ชัดได้แต่กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่25มีนาที่ผ่านมาว่าทหารรัสเซียเสียชีวิตจากการสู้รบในยูเครนจำนวน 1,351 นายขณะที่ทางการยูเครนอ้างว่าทหารรัสเซียเสียชีวิตไปเกือบ 19,000 นายอย่างไรก็ตาม BBC ระบุว่าตัวเลขที่ได้รับการเปิดเผยทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างอิสระโดยนักวิเคราะห์หลายๆได้ให้ความเห็นว่ารัสเซียอาจเปิดเผยจำนวนทหารที่เสียชีวิตน้อยเกินจริงและยูเครนอาจรายงานตัวเลขสูงเกินจริงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจขณะที่ตัวเหล่าผู้นำชาติตะวันตกประเมินว่าจำนวนทหารรัสเซียที่เสียชีวิตน่าจะอยู่ในราว 7,000 ถึง 15,000 นายนับเป็นครั้งแรกที่รัสเซียออกมายอมรับกับสื่อตะวันตกว่าสูญเสียกำลังคนไปมากและเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สำหรับรัสเซียเมื่อเป็นแบบนี้ก็เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มทิศทางของสงครามคงใกล้จะยุติในอีกไม่นานเพราะดูเหมือนว่ารัสเซียกำลังหาทางลงจากสงครามครั้งนี้แล้วในเรื่องการสูญเสียของรัสเซียเรื่องนี้จะว่าไปบรรดานักวิเคราะห์การทหารต่างต้องโดนหักปากกาทิ้งกันเป็นแถวเพราะไม่มีใครเชื่อว่ายูเครนจะสามารถต้านทานรัสเซียได้เกิน1สัปดาห์สื่อทุกสื่อนักวิเคราะห์ทุกสำนักต่างรายงานแบบนั้นเรื่องนี้พักที่ในชมสินสมุทรได้โพสต์ว่า APรายงานความล้มเหลวและความพ่ายแพ้ของรัสเซียในสงครามยูเครนก่อนเกิดสงครามทุกฝ่ายเชื่อว่ารัสเซียจะสามารถยึดเมืองหลวงของยูเครนได้ภายใน1สัปดาห์และยึดทั้งประเทศได้ภายใน1เดือนแทบทุกคนมองว่าขีดความสามารถทางการทหารของรัสเซียอยู่ลำดับต้นๆของโลกแต่พอเกิดสงครามจริงปรากฏว่ากองทัพรัสเซียไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหลักได้เลยวงเล็บยึดกรุงเคียฟยึดทั้งประเทศยูเครนซึ่งแสดงให้ชาวโลกเห็นจริงๆแล้วว่าแสนยานุภาพทางการทหารรัสเซียไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่หลายคนเชื่อเกิดความผิดพลาดมากมายทางการทหารยานพาหนะมีประสิทธิภาพต่ำการสื่อสารล้มเหลวการส่งกำลังบำรุงก็ล้มเหลวกองทัพยูเครนสามารถต่อต้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คิดไว้พูดภาษาบ้านๆสงครามยูเครนครั้งนี้หักปากกาเซียนกันทั่วโลกทีเดียวและสำหรับอนาคตของสมรภูมิที่ดอนบาสหลายคนมองว่าคงเป็นสมรภูมิลดเกาะที่จะกรีธาทัพเข้าใส่กันอย่างเป็นศึกสงครามรถถังขนาดใหญ่ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเรื่องราวนี้รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างพงศกรรอดชมพูได้โพสต์ถึงยุทธศาสตร์ยุทธการรถถังเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วพงศกรรอดชมพูโพสต์ว่ามาว่ากันเรื่องรถถังหน่อยครับเหล่าทหารม้าภูมิใจที่จะเรียกว่ารถรบยุทธภูมิที่รถถังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สนามรบคือสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งอังกฤษคิดค้นมาจากรถไถนาพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2ที่นาซีใช้สงครามสายฟ้าแลบที่ปูตินใช้ศัพท์เดียวกันนี่แหละครับพิชิตยุโรปในช่วงสงครามช่วงแรกเพราะเห็นประโยชน์จากสงครามครั้งที่ก่อนแต่สุดท้ายกองทัพอากาศนาซีที่ชื่อยาวๆก็แพ้กองทัพอากาศอังกฤษในการรบที่เรียกว่า Battle of Britain ทำให้บุกอังกฤษไม่ได้อีกเลยจนต้องหันไปบุกโซเวียตแทนช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เครื่องบินเป็นตัวตัดสินสงครามไม่ใช่รถถังทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐเครื่องบินรุ่น Mustang ที่บินไกลคุ้มครองเครื่องบินทิ้งระเบิดได้แม้ว่าสมรรถนะจะสู้รุ่น Zero ของญี่ปุ่นไม่ได้ก็ตามจนมาถึงสงครามอ่าวจรวดยิงระยะไกลที่แม่นยำแบบโทมาฮอค
และการครองอากาศของสหรัฐได้ชัยชนะในการลบตามแบบทุกที่เมื่อทำลายด้านหลังของศัตรูจนการส่งกำลังบำรุงทำไม่ได้แล้วจึงส่งรถถังเข้าไปการใช้รถถังเป็นการแสดงถึงอำนาจอาจใช้ตอนปราบปรามประชาชนที่ลุกขือในประเทศต่างๆได้แต่ถ้าเจอกำลังทางอากาศที่เข้มแข็งกว่าก็กลายเป็นเป้านิ่งรัสเซียจะบุกยูเครนอีกรอบสิ่งที่รัสเซียต้องทำให้ได้คือการครองอากาศและการมองเห็นศัตรูทั่วทั้งสนามรบซึ่งสิ่งนี้เครื่องบินฮอคอายของสหรัฐในโปแลนด์ทำได้ดีกว่าฝ่ายยูเครนต้องมีจรวดและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและการยิงจากระยะไกลให้ได้ผู้เชี่ยวชาญทางตะวันตกบางคนบอกว่าการมากด้วยลีลาของประเทศตะวันตกจะทำให้เตรียมตัวตั้งรับไม่ทันสงสัยจะพูดถึงเยอรมันกับฝรั่งเศสส่วนฮังการีนั้นเขาสายรัสเซียเต็มๆตอนนี้หวังได้แต่สหราชอาณาจักรประเทศเดียวที่คงทุ่มเต็มที่ในการป้องกันรัสเซียครองยุโรปสหรัฐคงเป็นกองหนุนอยู่ข้างหลังถ้าดวลกันด้วยกำลังทางอากาศยุคใหม่คือโดรนของยูเครนที่ได้มาจากตุรกีและสหรัฐที่แม่นยำจับเป้าได้ยากกับเครื่องบินรัสเซียสู้กับจรวดพื้นตัวอากาศ Starstreak ของสหราชอาณาจักรและ Stinger Missile ของสหรัฐข้างล่างก็เป็นการสู้กันระหว่างรถถังกับรถถังและรถถังกับจรวดต่อสู้รถถังในขณะที่รถถังของรัสเซียเข้าตีไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องมาทางถนนสมัยนี้ไม่ต้องเดินนับก้าวกันแล้วใช้ GPS กำหนดพิกัดแล้วใช้ปืนใหญ่ยิงจากระยะไกลโดยใช้โดรนชี้เป้าด้านที่เป็นจุดอ่อนของรัสเซียมากที่สุดคือด้านใต้ถ้าหากปิดเส้นทางส่งกำลังบำรุงจากไครเมียช่องเล็กๆช่องเดียวโอกาสปิดทะเลดำจะจบทันทีเมื่อปิดทะเลดำทำไม่ได้โอกาสที่ยูเครนจะแพ้ยอมแพ้เพราะขาดเสบียงย่อมไม่มีแปลว่ารัสเซียหมดโอกาสยึดยูเครนในอนาคตโดยสิ้นเชิงถ้ามีโอกาสตัดการส่งกำลังบำรุงของรัสเซียให้มาทางไครเมียทางเรือเสียด้วยการยิงตามท่าเรือและเรือของรัสเซียในทะเลดำที่เหลือรวมกำลังกันขับไล่รัสเซียออกจากดอนบาสชนะแล้วจึงบุกไครเมียต่อยูเครนมีเวลาตั้งตัวต้องรีบกำหนดพิกัดต่างๆให้กับระยะยิงไกลได้แล้วและมีแผนสำรองในการย้ายที่ตั้งยิงวนไปเรื่อยๆเป้าหมายควรลึกเข้าไปในพรมแดนรัสเซียแหล่งสะสมอาวุธที่รวมพลเส้นทางรถไฟเพื่อตัดกำลังรัสเซียเป็นส่วนๆแล้วจึงใช้การปิดล้อมเพื่อทำลายให้ได้มากที่สุดเปรียบเทียบกลยุทธ์การใช้รถถังแบบนาซีกับการใช้โดรนและจรวดนำวิถีและปืนใหม่ปืนใหญ่ที่แม่นยำของตะวันตกฝ่ายบุกเสียเปรียบมากแทบจะมองไม่เห็นว่าชัยชนะจะได้มาจากไหนถึงตอนนั้นชาติตะวันตกที่มากลีลาอยู่อาจเข้าร่วมส่งอาวุธให้ก็ได้เยอรมันถ้ายังอยากขายลีโอพาร์ดคงต้องส่งมาลองของในสมรภูมิแล้วและนาโต้ควรออกตัวเต็มที่ได้แล้วเพื่อกำราบรัสเซียไม่ให้ก่ออาชญากรรมด้วยการลุกลามได้อีกต่อไปพูดแบบนี้ก็เห็นภาพชัดเจนว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรัสเซียและยูเครนในสมรภูมิที่กำลังจะต่อสู้กันนั้นเป็นตัวตัดสินเป็นตัวชี้อนาคตและทิศทางของการต่อสู้ในประเทศเสรีนี้ประชาธิปไตยกับประเทศอาเด็จการอำนาจนิยมอย่างรัสเซียเห็นได้ชัดเจนและนี่คือบทวิเคราะห์ประจำวันและข่าวสุดท้ายสำหรับข่าวรับอรุณเช้าวันที่9เมษายน2565เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่8เมษายน2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประจำวัน 25,140 รายมาจากต่างประเทศ100รายในประเทศ 25,040 รายและ
ในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ49รายส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,833,048 รายและกำลังรักษาตัวอยู่ 248,254 รายวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน89รายทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 25,877 รายและสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1เพิ่มขึ้น 23,047 โดสรวมสะสม 55,809,207 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้น 17,790 โดสรวมสะสม 50,471,709 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้น 67,442 โดสรวมสะสม 24,381,091 รายสำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิต91รายในวันนี้กรมควบคุมโรคไม่ได้ลงนะครับข้ามไปเรื่อง10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร 3,078 รายชลบุรี 1,225 รายขอนแก่น 1,174 รายสมุทรปราการ856นครศรีธรรมราช848นนทบุรี806สมุทรสาคร703นครปฐม668ราชบุรี631อุดรธานี537รายและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันของประเทศไทยและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเช้าวันหยุดวันนี้ผู้แอดจอนอตอขอฝากความระลึกถึงมาถึงเพื่อนทุกคนขอให้ทุกคนเติมพลังชาร์จแบตเตอรี่ในวันหยุดสุดสัปดาห์กับครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายคนคงเดินทางถึงจุดหมายปลายทางคือไปไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ญาติผู้ใหญ่หลายคนได้พบหน้าพี่ป้าน้าอากันอย่างพร้อมเพรียงหลายคนคงยังคงเก็บข้าวเก็บของเพื่อเตรียมเดินทางในวันนี้เย็นนี้หรือพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามปู่แอดจนตอขอฝากระลึกว่าอย่าประมาทว่าเรามาจากในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 มากน้อยเพียงใดระมัดระวังอย่านำเชื้อไปติดผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุหรือคนที่เป็นคนป่วยเรื่องนี้อย่าประมาททีเดียวเพราะขณะนี้จำนวนผู้ป่วยสูงมากของประเทศไทยแล้วสายพันธุ์โอมิครอน BA.1.1หรือ BA.2 ก็ตามขณะนี้เรียกว่าติดง่ายมากทีเดียวดังนั้นเรื่องนี้ประมาทกันไม่ได้และขอให้ใช้ช่วงชีวิตในช่วงเวลาแห่งความสุขแห่งครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันและอย่างไรก็ตามหลังจากที่กลับมาแล้วชีวิตต้องดำเนินต่อไปในอนาคตและคงต้องเตรียมพบกับสถานการณ์วิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าเป็นวิกฤตการเมืองในคลิปนี้เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างวันนี้มีข้อมูลเพื่อนของเราจำนวนมากมายคิดแล้วก็น่าสงสารวันนี้หลายคนเป็นต้นว่าเพนกวินไม่รู้ว่ากี่สิบคดีที่พันแข้งพันขาทำให้ปีต่อปีนี้เพนกวินต้องใช้เวลากับการขึ้นลงขึ้นศาลเกือบตลอดเวลาและยังมีเพื่อนของเรานับพันคนที่โดนขมดนับพันคดีที่เป็นคดีทางความคิดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเพื่อนของเราเหล่านี้ไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองไม่ใช่เป็นคดีความเพราะเรื่องของตัวเองแต่เป็นคดีความเพราะเขาต่อสู้แทนพวกเราทุกคนนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าประเทศไทยถึงจุดที่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน
และเรื่องราวของยูเครนเช่นเดียวกันขณะนี้ยูเครนเป็นช่วงเตรียมตัวที่จะรับมือกับการบุกครั้งต่อไปของรัสเซียแล้ววันนี้ก็มีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่เมืองคาร์มาทอฟในแคว้นดอนบาสมีผู้คนกำลังรอรถไฟที่กำลังจะอพยพมีขีปนาวุธของรัสเซีย2ลูกยิงตกลงมามีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า39รายและมีเด็กอย่างน้อย4รายเสียชีวิตทันทีบาดเจ็บนับร้อยรายนี่คือความเศร้าสะเทือนใจของสงครามและพ่อแม่พี่น้องปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของเพื่อนของเราทั้งเรื่องของยูเครนเป็นเรื่องราวที่ทั้งสองกลุ่มทั้งชาวยูเครนทั้งเพื่อนของเราทั้งหมดล้วนต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าไฟฟ้าหาเสรีภาพนี่คือสิ่งที่บอกว่าเสรีภาพกว่าจะได้มาไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอมีแต่คราบเลือดคราบน้ำตาครั้งแล้วครั้งเล่าศพแล้วศพเล่ากว่าจะได้มาและชีวิตที่ดีกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ของประเทศโลกที่หนึ่งทั้งหลายผ่านสงครามกลางเมืองคนตายนับล้านคนที่ต่อสู้คนที่เป็นอิฐก้อนแรกต้องเสียสละแบบนี้เกิดขึ้นในทุกประเทศเพียงแต่ว่าหากพวกเขาทำอย่างจริงจังมันก็ทำสำเร็จมาเป็นเวลาหลายสิบปีหรือเป็นร้อยปีแล้วก็มีในขณะที่ประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นหากเราต้องการให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องการให้ลูกหลานมีอนาคตที่ดีต้องลงทุนลงแรงต้องเสียสละนี่คือสิ่งที่จะต้องลงมือทำและหลายคนอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่สามารถได้ด้วยการพูดไม่สามารถได้ด้วยการร้องขอต้องลงมือและสำหรับปู่แอดจนอต่ออายุปูนนี้คิดว่าสิ่งที่ปู่แอดทำได้คือการขยายความคิดทำให้เพื่อนของเราทั้งหลายช่วยกันส่งต่อข้อมูลไปยังประชาชนให้เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนี่คือสิ่งที่ปู่แอดจนอต่อพูดครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเราต้องชนะในทุกสมรภูมิและสมรภูมิที่สำคัญที่สุดก็คือสมรภูมิข้อมูลข่าวสารหากเราสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดในระดับที่เป็นจิตสำนึกให้เห็นชัดเจนว่าประเทศนี้เราถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไรประเทศนี้มีกบฏที่ข้าพระเจ้าตากสินแล้วสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นราชวงศ์ปกครองประเทศเอารัดเอาเปรียบประชาชนอย่างไรหากเราทำให้ประชาชนทั้งประเทศตาสว่างหรือคนส่วนใหญ่ในประเทศตาสว่างได้การเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็จะมาถึงในไม่ช้าคลิปนี้คงไม่สามารถพูดอะไรไปมากกว่านี้ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวในเทศกาลสงกรานต์แต่ที่สำคัญอย่าประมาทนะครับแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุด
หรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคน
ที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ